การกวดกากลุ่มคนต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นกลุ่มคนจีนที่เข้ามาค้าขายย่อยอยู่ตามแขวงต่างๆในทั่วประเทศลาวนับมือนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่รัฐบาลยังบ่ทันได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดเข้าในการควบคุมดังเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อนี้ว่าเจ้าของอาคารเจ้าของร้านอาหารเจ้าของคิสฮาวนี่ก็เป็นคนลาวแต่ว่าให้คนจีนไปเช่าทํานะมันก็คุ้มครองยากมากอันนี้นี่รัฐเฮานี่นะรัฐเฮาก็ก็เสียผลประโยชน์เพราะว่าคนต่างประเทศมาทําธุรกิจนี่มันก็ต้องได้ปฏิบัติหมายการลงทุนของต่างประเทศอยู่แล้วเนาะว่าไม่ใช่เขามาลงทุนนี่น่ะมันก็บ่อยากสอดคล้องกันได้อันนี้มันก็คุ้มครองกันยากมากอันนี้น่ะท่านได้กล่าวเตือนว่าข้อยุ่งยากที่พบเห็นได้อย่างชัดเจนแม่นเจ้าหน้าที่บางคนยังบ่นําใส่กฎหมายต่อกลุ่มคนต่างประเทศในลาวอย่างเข้มงวดให้ไปกว่านั้นอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนรับสินบนเพื่อปกปิดการกวดกานอกจากนี้กลุ่มคนจีนที่มาค้าขายย่อยในลาวเขาจะมาเช่าอาคารหรือเฮือนพักเปิดห้านขายย่อยกับคนลาวโดยกงเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีให้แก่รัฐพฤติกรรมแบบนี้มีอยู่ทั่วไปการเข้ามาเปิดห้านขายย่อยของกลุ่มคนจีนถือว่าเป็นการย่านอาชีพของคนลาวดังประชาชนแขวงพงศาลีกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อนี้ว่าพี่แต่ว่าคนจีนนั้นเรื่องแย่งอาชีพนั่นแหละเขาจะมาทําการค้าได้ว่าค่ายย่อยค่ายยังซื้อแล้วรัฐบาลให้อนุญาตให้มาค่ายย่อยอยู่ตามประเทศลาวยังหั่นน่ะแล้วก็เฮ็ดให้คนลาวมันทุกข์บ่สามารถค่ายบ่สามารถหาเงินได้ตัวเองตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการลงทุนในลาวระบุว่าจะบ่อนุญาตให้คนต่างประเทศเข้ามาเฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยที่มีมูลค่าต่ำกว่า300ล้านกีบเพราะว่าต้องสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับคนลาวเท่านั้น